สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีพามาเข้าครัวทำซุปง่ายๆกับที่บ้านของโค้ชข้างหลังนี้คือครัวเล็กๆของบ้านโค้ชเองนะคะวันนี้เราจะมาทำซุปที่แบบง่ายมากสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วเป็นสูตรของดร.แม็กซ์เกอร์สันที่เขาทำให้คนที่เป็นมะเร็งที่คลินิกที่เกอร์สันที่เม็กซิโกนะคะง่ายมากเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะว่าทำยังไงเริ่มเลยค่ะเริ่มต้นนะคะพอน้ำเดือดนะเราก็ใส่ผักที่มันสุกช้าๆนะคะเข้าไปก่อนเช่นหอมหัวใหญ่1หัวมันฝรั่งหรือมันเทศก็ได้นะคะ1หัวมันเป็นแบบที่สีแดงก็ได้นะคะอันนั้นจะดีกว่าสีขาวนะคะใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะ2อย่างที่นี่ก็ปล่อยให้หอมหัวใหญ่ของเราเนี่ยมันนิ่มนิดนึงนะคะแล้วค่อยใส่ผักอ่อนๆเข้าตามทีหลังนะคะช่วงที่รอหอมหัวใหญ่มันนิ่มนะคะเราก็หั่นต้นกระเทียมนะคะใช้ประมาณขนาดนี้นะจริงๆแล้วแค่1ต้นนะคะเราต้องตัดตรงกลางแล้วก็ล้างดีๆเลยนะคะเปิดฝานิดนึงอากาศมันจะได้ออกมาเราก็หั่นหยาบๆค่ะเราไม่ต้องหั่นละเอียดมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องต้มแล้วเราก็ต้องไปบดอยู่ดีแต่ที่เราหั่นหยาบๆอย่างนี้เพื่อที่มันจะได้สุกง่ายๆขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็นำไปต้มกับหอมหัวใหญ่กับมันเทศนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ปิดฝาไว้อีกนะคะแล้วช่วงที่รอให้ต้นกระเทียมยักษ์ของเราเนี่ยมันนิ่มลงเราก็มาหั่นผักอย่างอื่นต่อค่ะช่วงที่รอเราก็หั่นกะหล่ำปีสีขาวนะคะจะใช้กะหล่ำปีขาวหรือว่าสีเขียวเข้มก็ได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้กะหล่ำปีสีม่วงนะเพราะว่าสีมันออกมามันจะไม่สวยนะคะใช้ประมาณขนาดไหนกะหล่ำปีที่ใช้ค่อนข้างหัวใหญ่มากเราก็จะใช้ประมาณขนาดนี้น่าจะประมาณไม่เกิน2ถ้วยตวงเนี่ยทีนี้ถ้าตรงแต่ตรงนี้มันหนาๆแข็งๆเนี่ยบางคนไม่ชอบมันขมหน่อยก็ตัดทิ้งไปนะคะเหมือนกันค่ะหั่นหยาบไม่ต้องละเอียดมากอย่าลืมนะคะว่ากะหล่ำปีเนี่ยเป็นผักตระกูลที่ต้านมะเร็งได้อย่างดีเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราทานแบบสุกเราสามารถทานได้เยอะมากกว่าแบบดิบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่ากินกะหล่ำปีเยอะเกินไปแล้วจะเป็นอันตรายถ้าเรากินประมาณขนาดนี้แล้วการที่เราเอามาต้มเป็นซุปอย่างนี้นะคะเราทานกันหลายคนค่ะเสร็จแล้วก็นำกะหล่ำปีที่เราหั่นแล้วใส่ต้มรวมกันไปแล้วคนให้เข้ากันไม่ต้องกลัวว่าผักมันจะไม่สุกนะคะพอผักมันนิ่มนะคะมันจะยุบลงไปเองแล้วถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำเยอะเกินไปแล้วคุณไปปั่นคุณจะแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นน้ำน้อยไว้ก่อนค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันเข้มข้นเกินไปให้คุณเติมน้ำทีหลังได้โอเคปิดฝาไว้แล้วก็รอให้ผักของเราสุกนะคะอย่าลืมเปิดฝาแง้มไว้นิดนึงนะเพื่อที่ให้อากาศออกมานะทีนี้ผักชีลาวที่เราใช้นะคะมันก็จะประมาณเนี่ยใช้ประมาณ 6-5 ก้านเอาก้านแข็งๆออกแล้วเราจะใส่ตอนต้มเข้าไปเนี่ยครึ่งนึงแล้วเหลืออีกครึ่งนึงเราไปใส่ตอนปั่นสดนะคะคนแล้วก็ให้เข้ากันแล้วก็รอให้มันสุกนะเราจะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลานานกว่าปกตินิดนึงอย่างน้อยก็น่าจะ10นาทีนะคะอยู่ที่ว่าผักกะหล่ำปีของเราเนี่ยมันจะแข็งหรือว่าอ่อนมากน้อยแค่ไหนช่วงที่รอผักของเราสุกนะคะเราก็ซอยต้นหอมของเราให้เล็กๆเพื่อที่จะได้ใส่โรยหน้าโอเคซุปของเราก็เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาไปใส่เบลนเดอร์ใส่เครื่องปั่นนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ผักชีที่เหลืออีกครึ่งนึงนะคะใส่ลงไปสดๆแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ปั่นรวมกัน
ทีนี้เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็รินใส่ถ้วยเสิร์ฟของเราเนี่ยให้มันน่าทานใช่ไหมแล้วก็โรยเนี่ยค่ะต้นหอมที่เราซอยไว้เล็กๆเนี่ยจัดให้มันน่าทานนะคะแล้วก็แต่งด้วยผักชีลาวข้างบนนิดนึงให้มันดูน่าทานโอเคเสร็จแล้วค่ะซุปง่ายๆ